ขณะนี้ได้เวลาที่เราจะได้เข้ามาร่วมประชุมกันเพื่อฟังพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านทั้งหลายจงสลัดความง่วงเหงาเหานอนและความเฉื่อยชาเกลียดค้านให้ออกไปเถิดชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้ารีบทำความเพียรเสียแต่เดี๋ยวนี้เถิดดูก่อนอานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรพวกเธอเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างหรือว่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการประทมหาความสุขในการเอนพระวรกายหาความสุขในการประทมหลับตามแต่พระประสงค์อยู่เนืองนิดยังคงทรงปกครองราชสมบัติให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจของพลเมืองจนตลอดพระชนชีพอยู่ได้หรืออย่างนี้ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าข้าดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรพวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าผู้ครองรัฐก็ดีทายาทผู้สืบมรดกก็ดีเสนาบดีก็ดีนายบ้านก็ดีและหัวหน้าหมู่บ้านก็ดีประกอบความสุขในการนอนหาความสุขในการเอนกายหาความสุขในการหลับตามสบายใจอยู่เนืองนิดยังคงดำรงตำแหน่งนั้นๆให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจของประชาชนทุกเรากระทั้งลูกหมู่จนตลอดชีวิตได้อยู่หรืออย่างนี้ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าข้าดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนี้แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรพวกเธอเคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างหรือว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่เอาแต่ประกอบความสุขในการนอนหาความสุขในการเอนกายหาความสุขในการหลับตามสบายใจอยู่เสมอๆทั้งเป็นผู้ที่ไม่คุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ตามประกอบธรรมะเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแจ่มแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายไม่ตามประกอบการกระทำเนืองๆในโภคิปักขิยธรรมทั้งในยามต้นและยามปลายแล้วยังกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเทียวเข้าถึงแล้วแลอยู่หรือข้อนั้นก็ยังไม่เคยได้เห็นได้ฟังเลยพระเจ้าข้าดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวถึงนี้แม้เราเองก็
็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกในใจว่าเราทั้งหลายจะคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคตามประกอบธรรมะเครื่องตื่นเป็นผู้เห็นแจ่มแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายและจักตามประกอบอนุโยคะภาวนาในโพธิปักขิยธรรมทั้งในยามต้นและยามปลายอยู่เสมอๆดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลดูก่อนเกสีท่านอันใครๆก็รู้กันดีแล้วว่าเป็นสารถีผู้ฝึกม้าก็ท่านฝึกม้าที่ควรฝึกอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ฝึกหัดม้าที่ควรฝึกด้วยวิธีละม่อมบ้างรุนแรงบ้างทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้างดูก่อนเกสีเราก็ฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยทั้งสองวิธีประกอบกันบ้างเช่นเดียวกับที่ท่านฝึกม้าเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคนผู้นั้นไม่รับการฝึกทั้งสามวิธีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทำแก่เขาอย่างไรเกสีถ้าผู้นั้นไม่รับการฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมไม่รับการฝึกด้วยวิธีรุนแรงและไม่รับการฝึกด้วยวิธีทั้งสองบวกกันเราก็ฆ่าเขาเสียเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันการฆ่าไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้ามิใช่หรือพระเจ้าข้าฉะนั้นจึงรับสั่งว่าเราก็ฆ่าเขาเสียกรณีเล่าจริงสิเกสีการฆ่าไม่ควรแก่ตถาคตแต่ว่าคนผู้ใดไม่รับการฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมไม่รับการฝึกด้วยวิธีรุนแรงและไม่รับการฝึกด้วยทั้งสองวิธีบวกกันตถาคตก็ไม่นับคนผู้นั้นว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนต่อไปทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่นับคนผู้นั้นว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนด้วยนี่แหละเกสีข้อที่ตถาคตไม่นับคนผู้นั้นว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่นับคนผู้นั้นว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนด้วยนั้นนั่นชื่อว่าเป็นการฆ่าเสียอย่างสนิททีเดียวในวินัยของพระอริยเจ้านั่นชื่อว่าเป็นการฆ่าเสียอย่างสนิทแน่พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุกำลังเดินอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดในความครุ่นคิดในทางทำให้ผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกลียดค้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดเมื่อภิกษุกำลังยืนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางให้ผู้อื่นลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังยืนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกลียดค้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดเมื่อภิกษุกำลังนั่งอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิด
ด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำให้ผู้อื่นลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งรามกเป็นคนเกลียดค้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดเมื่อภิกษุกำลังนอนอยู่ถ้าเกิดความครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำให้ผู้อื่นลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็รับความครุ่นคิดนั้นไว้ไม่สละทิ้งไม่ถ่ายถอนออกไม่ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำความเพียรเผากิเลสไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนเกลียดค้านมีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิดภิกษุทั้งหลายความเมา3อย่างนี้มีอยู่3อย่างอะไรกันเล่า3อย่างคือความเมาว่ายังหนุ่มอยู่ความเมาว่ายังไม่มีโรคเบียดเบียนความเมาว่ายังมีชีวิตอยู่ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมมัวเมาด้วยความเมาว่ายังหนุ่มอยู่ย่อมประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วภายหลังแต่ตายเพราะกายแตกทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมมัวเมาด้วยความเมาว่ายังมีชีวิตอยู่ย่อมประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วภายหลังแต่ตายเพราะกายแตกทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มัวเมาด้วยความเมาว่ายังหนุ่มอยู่มัวเมาด้วยความเมาว่ายังไม่มีโรคเบียดเบียนมัวเมาด้วยความเมาว่ายังมีชีวิตอยู่ย่อมบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ตามเดิมดังนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นสุนัขกิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขกิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าเข้าไปในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขกิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไหร่หนอเต่าจะโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าแล้วจะกัดอวัยวะส่วนนั้นคร่าเอาออกมากินเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขกิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นมารผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่าถ้าอย่างไรเราคงจะได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจดังนี้
ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดจงได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือโดยส่วนๆเลยสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุพวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเถิดภิกษุทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมารผู้ใจบาปจักไม่ได้ช่องแม้พวกเธอทั้งหลายและจักต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเองฉะนั้นเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกคือความตริตึกทางใจไว้ในกระดองกล่าวคืออารมณ์แห่งกรรมฐานฉะนั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทแล้วดังนี้แลดูก่อนอานนท์เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งของตนอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งประการหนึ่งและยังเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งโทษดูคนอื่นอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นและยังเป็นผู้ไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นเป็นผู้ยังไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นและยังเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันเป็นธรรมะเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่
ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นเป็นผู้ยังไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันเป็นธรรมะเป็นไปในกิจอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่ในสุขในทิฏฐธรรมและยังเป็นผู้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่อีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอานนท์เรากล่าวว่าทำเครื่องอยู่ผาสุกอื่นซึ่งสูงกว่าหรือปราณีตกว่าทำเครื่องอยู่ผาสุกคือการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี้หามีไม่เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยในอนาคตเหล่านี้มีอยู่5ประการซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภายในอนาคต5ประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า5ประการคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังเยาว์วัยยังรุ่นขนองมีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือปฐมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชักก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือความแก่นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะแก่เท่าก็จะอยู่เป็นผาสุกดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้ก็เป็นอนาคตภัยข้อแรกอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการกระทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 2. อีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การทำความเพียรแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชักก็ทำไม่ได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือความเจ็บไข้นั้นมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จะอยู่เป็นผาสุกดังนี้ภิกษุทั้งหลาย
นี้เป็นอนาคตภัยข้อที่สองอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 3. อีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ข้าวกล้างามดีบินทะคือก้อนข้าวก็หาง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบิณฑบาตแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภิกษาหารหาได้ยากข้าวกล้าก็เสียหายบิณฑบาตได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบิณฑบาตเพื่อภิกษาหารก็หายากที่ใดภิกษาหารหาง่ายคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีมากขึ้นเมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ทำได้ไม่สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชักก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่สมควรอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือภิกษาหารหายากนั้นจะมาถึงเราเราควรรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักเป็นอยู่ผาสุกแม้ในคราวที่เกิดทุกภิกขภัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่สามอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 4. อีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้คนทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดุดดังนมผสมกับน้ำมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัยคือโจรป่ากำเริบชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ใดปลอดภัยคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ทำได้ไม่สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชักก็ไม่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือโจรภัยนั้นมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวที่เกิดโจรภัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่สี่ภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการกระทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งได้โดยเร็วพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงสามัคคีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกัน
อยู่เป็นผาสุขแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชักก็ไม่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือสงแตกกันนั้นจะมาถึงเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวเมื่อสงแตกกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้ก็เป็นอนาคตภัยข้อที่5ภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภิกษุเป็นอย่างนั้นแหละข้อที่ร่างกายเกิดหนักตัวขึ้นทิศทั้งหลายไม่กระจ่างทำทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งทีนมิทะเข้าจับจิตฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอาการเหล่านี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่คุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบชาคริยธรรมเนืองๆไม่เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลไม่ขวนขวายบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมภาวนาตลอดราตรีเป็นเบื้องต้นและราตรีเป็นเบื้องปลายภิกษุเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอพึงสำเนียกในใจไว้ว่าเราจักเป็นผู้คุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคจักประกอบชาคริยธรรมเนืองๆเป็นผู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลจักเป็นผู้ขนขวายบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมภาวนาตลอดราตรีเป็นเบื้องต้นและราตรีเป็นเบื้องปลายดังนี้ภิกษุเธอพึงสำเนียกในใจไว้อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้มาเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งรอมฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาภายหลังอาหารเธอกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชฌาในโลกมีจิตปราศจากอภิชฌาคอยชำระจิตจากอภิชฌาละพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทละถีนมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากถีนมิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากถีนมิทะละอุทธัจจะกุกกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งกู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอจะเลี้ยงภรรยาได้ถมไปเขาคงคำนึงถึงโชคลาภว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาได้ถมไปดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่ง
ป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารไม่ตกกำลังน้อยครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไข้นั้นอาหารก็ตั้งขึ้นกำลังก็มีขึ้นเขาต้องนึกถึงการเก่าว่าเมื่อก่อนเราป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารก็ไม่ตกกำลังก็น้อยลงบัดนี้เราหายจากไข้นั้นอาหารก็ตั้งกำลังก็มีมาดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งติดเรือนจำครั้นเวลาอื่นเขาหลุดพ้นจากเรือนจำได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่เสียทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราติดเรือนจำบัดนี้เราหลุดออกมาได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่เสียทรัพย์ดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งเป็นทาสเขาพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้ครั้นถึงสมัยอื่นเขาพ้นจากการเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจได้เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้ครั้นถึงสมัยอื่นเราพ้นจากการเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจได้ดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งนำทรัพย์เดินทางไกลอันกันดารคันพ้นทางกันดารได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่ต้องเสียโภคทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรานำทรัพย์เดินทางไกลอันกันดารคันพ้นทางกันดารไม่มีภัยไม่ต้องเสียโภคทรัพย์ดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์5ประการที่ตนยังละไม่ได้ว่าเป็นเช่นกับการกู้หนี้เช่นกับการเป็นโรคเช่นกับการติดเรือนจำเช่นกับการเป็นทาสและการนำทรัพย์ข้ามทางกันดารและเมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์5ประการที่ละเสียได้แล้วในตนเองเป็นเช่นกับการหมดหนี้การหมดโรคการหลุดจากเรือนจำการพ้นจากทาสการบรรลุถึงที่พ้นภัยเธอย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกับที่มหาสมุทรย่อมมีน้ำหยุดอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเป็นธรรมดาหาล้นฝั่งไปไม่ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติสิกขาบทใดๆแก่สาวกทั้งหลายของเราแล้วสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้นๆแม้จะต้องเสียชีวิตก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายข้อที่เราบัญญัติสิกขาบทใดๆแก่สาวกทั้งหลายของเราแล้วสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้นๆแม้จะต้องเสียชีวิตนั่นแลภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือมิใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออานิสงส์เป็นลาภสักการะและเสียงสรรเสริญมิใช่อานิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือเพื่อคัดค้านลัทธิใดให้ล้มไปและมิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หามิได้ภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์ให้สนิทธรรมะเพื่อปลุกให้ทำความเพียรก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนนักปฏิบัติธรรมทุกท่าน
เจริญธรรม